ราคาเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาลงให้เกิดการแข่งข้าเพื่อที่จะขายนะครับสินค้าได้ในราคาแพงขึ้นโดยเฉพาะอาวุธยุทโธปกรณ์นั่นหมายความว่าอีกไม่กี่วันผมค่อนข้างจะมั่นใจเลยนะว่าจากนี้ไปราคาทองคำจะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสสูงฮะที่โจไบเดนจะทิ้งทวนด้วยการทำสงครามสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์กิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศเรื่องของทองนะครับยังคงตกต่ำอย่างต่อเนื่องก็ยังไม่มีแนวโน้มนะว่าที่จะพุ่งสูงขึ้น4วันติดต่อกันมาแล้วในขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองการต่างประเทศก็น่าสนใจเริ่มต้นเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจกันก่อนนะครับราคาน้ำมันก็ขึ้นน้อยฮะทองคำก็ร่วงลงมาติดต่อ4วันฮะหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานจากข้อมูลผู้บริโภคราคาน้ำมันขยับขึ้นจากแรงช้อนซื้อนะครับ1วันหลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาส่วน Wall Street ปิดผสมผสานจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่เป็นไปตามการคาดหมายขณะที่ทองคำปรับลดลงฮะติดต่อกัน4วันฮะสาเหตุหลักๆ ก็เพราะว่าการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในขณะที่จ่อคอหอยของทางฝั่งรัสเซียสหรัฐอเมริกาชิงเปิดฐานขีปนาวุธนะครับใหม่ในโปแลนด์ก่อนทรัมป์นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทำการเปิดฐานป้องกันภัยทางอากาศแห่งใหม่อย่างเป็นทางการทางเหนือของโปแลนด์เมื่อวันพุธนะครับที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวที่ทางวอชิงตันนะครับขอไปฮะความเคลื่อนไหวที่ทางวอซอหาทางสร้างความอุ่นใจแก่พลเมืองว่านาโต้การันตีความปลอดภัยของพวกเขาท่ามกลางความหวั่นวิตกหลังจากโดนัลด์ทรัมป์คว้าชัยในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ชาติประธานนาโต้นะครับแนะผู้นำตะวันตกยอมรับความจริงทรัมป์มุ่งมั่นยุติความขัดแย้งในยูเครนบรรดาผู้นำประเทศต่างๆจำเป็นจะต้องตระหนักว่าโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจริงจังอย่างมากเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งของยูเครนจากความเห็นของประธานาธิบดีโปแลนด์ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ปรากฏว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาทำการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้และก็ญี่ปุ่นข่มขวัญเกาหลีเหนือกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่าทำการซ้อมรบร่วมกับสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเป็นเวลา3วันเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาซึ่งจะร่วมด้วยฝูงบินขับไล่เครื่องบินราดตระเวนทางทะเลรวมถึงเครื่องบินบรรทุกนะครับพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกา USS George Washington ด้วยนะครับก็ด่ากันยับนักการเมืองของญี่ปุ่นเสนอผู้หญิงอายุเกิน25ปีแต่งงานนะครับห้ามแต่งนะฮะแล้วก็ยังบังคับตัดเอามดลูกออกด้วยหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมญี่ปุ่นต้องรุดออกมาขอโทษและแก้ตัวพลวันหลังจุดประเด็นความขุ่นเคืองในวงกว้างต่อกรณีสนับสนุนให้ข้อบังคับห้ามผู้หญิงอายุ25ปีแต่งงานและต้องผ่าตัดเอามดลูกออกในอายุ30ปีข้อเสนอที่อ้างว่ามีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาสังคมสูงวัยนะครับสมานฉันท์เป็นที่เรียบร้อยฮะโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปพบกับโจไบเดนที่ทำเนียบขาวจับมืออย่างอบอุ่นย้ำอเมริกาถ่ายโอนอำนาจอย่างสันติเรียกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์สำหรับการเมืองอเมริกันเลยก็ว่าได้เมื่อโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ผู้นำสหรัฐคนใหม่สายรีพับลิกันเดินทางเข้าทำเนียบขาวพบประธานาธิบดีโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นศัตรูคู่ปรับทางการเมืองที่นานที่สุดโดยทั้งสองได้ใช้เวลาหารือกันในประเด็นยูเครนและตะวันออกกลางท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อสังคมให้มั่นใจว่าการถ่ายโอนอำนาจครั้งนี้จะเป็นไปอย่างสันติแม้จุดยืนหน้านโยบายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันก็ตามนะครับยูเครนก็อาจจะเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
ทำลายล้างรัสเซียหากทรัมป์ถอนการช่วยเหลือด้านการทหารยูเครนอาจจะเร่งพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ภายในไม่กี่เดือนหากสหรัฐอเมริกาภายใต้การบริหารของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนความช่วยเหลือทางทหารตามที่มีการกล่าวอ้างจากความเห็นของสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งที่มีการแสดงความคิดเห็นขึ้นมา แซมบ้าก็บ้าระทึกฮะชายกดระเบิดฆ่าตัวตายหน้าศาลสูงก่อนบราซิลเป็นเจ้าภาพการประชุม G20 ชายคนหนึ่งกดระเบิดฆ่าตัวตายที่บริเวณนอกศาลสูงสุดของบราซิลในกรุงบราซิเลียนะครับหลังพยายามบุกรุกเข้าไปในศาลกระพือความกังวลเรื่องความปลอดภัยในช่วงที่บราซิลกำลังเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพการประชุมซัมมิต G7 ขออภัยฮะกำลังเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมซัมมิต G20เหตุระเบิดเกิดขึ้นเพียง5วันก่อนที่บรรดาผู้นำกลุ่ม20จะเดินทางมาประชุมที่นครลีโอเจนาโดที่นครรีโอเดจาเนโรนะครับตามมาด้วยการเยือนประเทศบราซิลแบบรัฐวิธีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระเบิดรุ่นแรกถูกกดชนวนเมื่อค่ำวันพุธที่ผ่านมาภายในลานจอดรถใกล้กับศาลสูงส่วนลูกที่2ระเบิดบริเวณหน้าศาลซึ่งมีการพบร่างผู้เสียชีวิตนะครับในขณะที่มีการเปิดประมูลสร้อยคอทองคำนะครับขออภัยฮะมีการเปิดประมูลสร้อยคอเพชร30กรัตนะครับเชื่อมโยงจุดจบมารีอองตเนตนะครับฟันราคา162ล้านบาทสร้อยคอเพชรที่เป็นประวัติศาสตร์เชื่อมโยงถึงคดีอื้อฉาวนำไปสู่จุดจบพระนางมารีอองตูเนตอดีตราชินีของประเทศฝรั่งเศสในทศวรรษที่18ถูกนำมาประมูลโดยสถาบันซอสบีนะครับที่นครเจนีวาและทำเงินได้สูงกว่า 4.26 ล้านฟรังสวิสหรือประมาณ162ล้านบาทนะครับหนีไม่พ้นความตายฮะปรากฏว่านักโทษอิหร่านถูกแขวนคอนะครับเป็นครั้งที่2หลังรอดตายนะครับแบบบุดวิดนักโทษชาวอิหร่านวัย26ปีรายหนึ่งถูกประหารชีวิตด้วยวิธีการแขวนคอเป็นครั้งที่2หลังครั้งแรกรอดชีวิตมาได้เนื่องจากการประหารถูกสั่งระงับหลังผ่านไปได้ไม่ถึงครึ่งนาทีนะครับเขาถูกนำตัวไปยังลานประหารอีกครั้งเมื่อ27พฤศจิกายนนะครับหน่วยงาน NGO นอร์เวย์ได้ติดตามการประหารชีวิตในอิหร่านระบุว่าอามัดอาลีนะครับซาเดถูกจับเมื่อเดือนตุลาคมปี18ในข้อหาฆ่าคนตายซึ่งเขาเองก็ทำการปฏิเสธแต่ยังถูกศาลสั่งประหารชีวิตนะครับจุดเกิดเหตุก็อยู่ที่เรือนจำเกเซอร์เฮซานะครับในเมืองคาราชกลางกรุงเตหะรานทว่าหลังจากขู่แขวนคอได้28วินาทีครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ตะโกนขึ้นว่าอภัยทำให้เจ้าที่เรือนจำนำร่างที่สิ้นสติของเขาออกจากบ่วงประหารและทำการปั๊มหัวใจจนกระทั่งฟื้นมาได้จากนั้นการประหารก็ได้ถูกระงับไปอย่างไรก็ตามภายใต้กฎหมายของชารีอะห์ของอิหร่านครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับสามารถเรียกร้องเงินเลือดเพื่อแลกกับการไว้ชีวิตผู้กระทำผิดทว่าในหลายๆกรณีครอบครัวผู้ก่อเหตุไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายทำให้การประหารชีวิตต้องดำเนินการต่อไปจากข้อมูลของ IHR นะครับนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนนะครับองค์กรนิรโทษกรรมสากลระบุว่าอิหร่านประหารชีวิตนักโทษปีหนึ่งๆมากกว่าทุกประเทศในโลกยกเว้นเพียงจีนซึ่งไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะครับเขาเป็นนักศึกษาที่มีพรสวรรค์ถูกแขวนคอเป็นครั้งที่2ในข้อหาฆ่าคนตายซึ่งเขาก็ยืนกรานปฏิเสธมาโดยตลอดแต่ถูกบังคับให้สารภาพด้วยการทรมานนะครับผู้อำนวยการ IHR ระบุพร้อมทั้งประณามเครื่องจักรประหารชีวิตระบอบอิหร่านด้วย
ในเชิงปรากฏการณ์มาในฝั่งของเอเชียตอนนี้เกาหลีใต้นะครับญี่ปุ่นทำการซ้อมรบร่วมกับสหรัฐอเมริกาเพื่อทำการข่มขู่เกาหลีเหนือนะครับหลังจากเกาหลีเหนือนั้นได้มีการทดสอบขีปนาวุธครั้งสำคัญและมีการส่งกำลังทหารนะครับจากเกาหลีเหนือไปประจำการในยูเครนนะครับเพื่อทำการสู้รบกับทางฝั่งยูเครนโดยสนับสนุนกับทางฝั่งรัสเซียนะครับอย่างไรก็ตามสื่อของตะวันตกก็มีการโจมตีว่าทหารของเกาหลีเหนือเดินทางไปยังยูเครนนะครับในพื้นที่ที่เข้าทำการยึดครองก็ปรากฏว่าไปดูหนังโป้ฮะก็เป็นการบูลลี่ทหารของทางฝั่งเกาหลีเหนือเป็นสำคัญเพื่อให้มีการสู้กับยูเครนนั้นอาจจะมีผลทางสภาวะจิตใจเรื่องของในสหรัฐอเมริกานะครับต้องยอมรับนะตอนนี้จะเป็นการโอนถ่ายแบบสันติก่อนหน้านั้นก็มีการประเมินกันนะครับว่าจะเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ไม่ว่าฝ่ายไหนจะเกิดชัยชนะก็ตามสุดท้ายสหรัฐอเมริกาจบลงกันด้วยดีฮะด้วยการนำประเพณีเยือนทำเนียบขาวนะครับทำเนียบขาวก็จะเปิดให้กับประธานาธิบดีว่าที่และตัวประธานาธิบดีเองได้พบเจอกันซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้เจอกันเป็นอย่างดีในขณะที่คนที่เป็นชาติประธานนาโต้นะครับก็เห็นด้วยนะครับว่าทรัมป์มีนโยบายที่สยบสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในยูเครนนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องและเงินบาทไทยที่อ่อนค่าทำให้ราคาทองคำนั้นก็ร่วงลงมาติดต่อกัน4วันเต็มๆนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็โปแลนด์ก็มีการติดตั้งนะครับอาวุธที่เรียกว่าเป็นอาวุธนิวเคลียร์นะครับในการต่อต้านในส่วนของรัสเซียมีการส่งกำลังทหารของสหรัฐอเมริกาเข้าไปประจำการในยูเครนนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนอาวุธให้กับทางฝั่งอิหร่านนั่นมีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาลดนะครับราคาเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาลงให้เกิดการแข่งขันเพื่อที่จะขายนะครับสินค้าได้ในราคาแพงขึ้นโดยเฉพาะอาวุธยุทโธปกรณ์นั่นหมายความว่าอีกไม่กี่วันผมค่อนข้างจะมั่นใจเลยนะว่าจากนี้ไปราคาทองคำจะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสสูงฮะที่โจไบเดนจะทิ้งทวนด้วยการทำสงครามครั้งใหญ่นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ชิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีด้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ตราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแปรสังประโคมก้องบันดอกกำสดานเนื้อแผ่นสุบันขันติยังส
ง่างามประนดลดกายประสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องประดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเนื้อแผ่นสุพรรณคันติยะสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราSo-